สวัสดีค่ะแฟนคลับคุณหมอเต๋า for b e t t e r l i f e นะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาพบกับพวกเราในเรื่องราวของอ,อ,อาหารที่ช่วยสร้างสเตมเซลล์นะคะขอญาตเรียนเชิญคุณหมอเลยค่ะนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเป็นซีรีส์สุดท้ายนะครับของซีรีส์ปากทั้งปากของเอทเทจิงนะครับอันนี้มันมีความสําคัญนะครับว่าทําไมผมต้องเอาสเต็มเซลล์เนี่ยไปเป็นพารสุดท้ายนะครับเพราะว่า การที่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะบอกว่าโอเคนะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าสเตมเซลล์เนี่ยนะคบก็คือเป็นสเตมเป็นเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะผลิตหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอัปเกรดตัวเองเนี่ย,กล,ยกลายเป็นเซลล์ใหม่ๆไปกลายเป็นอวัยวะใหม่ๆให้เราได้นะครับถ้าเกิดอวัยวะไหนมีการอักเสบอวัยวะไหนนะครับมีอ่าได้รับการบาดเจ็บก็สเตมเซลล์นี่แหละนะครับเป็นคนที่ไปป้องกันการอักเสบไปในเรื่องของการซ่อมแซมรีแพร์นะครับให้กับเซลล์ที่ าบาดเจ็บให้กับเรานะครับแต่ว่าการที่เราจะให้สเต็มเซลล์นะครับเราให้ไปเนี่ยมีประโยชน์มากไหมเนี่ยเราต้องดูกันต่อต่อไปนะครับเราก็จะมีอีกครั้งที่3าครั้งที่4แบบนี้เพื่อนก็จะรู้ได้รู้ละนะแต่ว่าก่อนที่เราจะให้สเต็มเซลล์เนี่ยครับหรือไปฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายๆแสนนะครับการที่เพื่อนๆเนี่ยยังไม่กินอาหารยังไม่ดียังไม่ออกกาลังกายยังนอนหลับได้ไม่ดีนะครับหรือตัวของร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยสารพิษสารเคมี ต็มไปด้วยโลหะหนักนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะเอาสเต็มเซลล์ใหม่ๆที่ฉีดเข้าไปเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเข้าไปในอ่าร่างกายที่มีแต่ของเสียอันการที่ให้สเต็มเซลล์เนี่ยก็เสียเปล่าไปเลยคล้ายๆการคล้ายๆกับว่าเพื่อนๆเนี่ยอ่ามีตู้ปลาตู้หนึ่งนะครับแล้วเราใส่ปลาที่เหมือนสเต็มเซลล์เข้าไปแต่ว่าน้ํานั้นเนี่ยยังไม่ถูกเปลี่ยนน้ำมันยังเป็นน้ําเสียอยู่ถึงเราให้สเต็มเซลล์เข้าไปหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเข้าไปเนี่ยนะฮะ แต่น้ํายังไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยปลาก็ตายเช่นเดียวกันสเต็มเซลล์ที่เราให้สเต็มเซลล์ที่เราให้ไปใหม่ครับมันก็อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้คือคีย์เพราะ,ะนั้นแล้วสเต็มเซลล์เนี่ยผมเลยเป็นภาคสุดท้ายสุดนะครับของซีรีส์นี้ดังนั้นการที่เรารู้ตั้งแต่ในเรื่องของอาหารในเรื่องของรูปวิธีการนอนการดีท็อกนะครับรูมในเรื่องของการปรับฮอร์โมนเหล่านี้ต้องทํามาก่อนนะฮะทำมาก่อนแล้วถึงจะจบด้วยการให้สเต็มเซลล์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อ,อนๆอยากจะให้สเต็มเซลล์ก็ เดินทางไปให้เลยที่คลินิกเดินทางไปให้เลยที่โรงพยาบาลอย่างนั้นไม่ใช่นะ ff. ต้องทำเป็นรัสเต็ปทีละสเต็ปังนั้นเต็มเซลล์ที่เพื่อนจ่ายไปเนี่ยจ่ายไปเพื่อให้เนี่ยหมื่นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยมันจะได้คุ้มค่าที่สุดนะครับไม่งั้นเพื่อน,อนก็เอาเต็มเซลล์เข้าไปในร่างกายที่เต็มไปด้วยของเสียเต็มไปด้วยโลหะอย่างเงี้ยนะฮะร่างกายร่งางน้ำยังน้ำมันยังเสียอยู่เอาใส่ปลาเข้าไปเนี่ยนะปลาก็ตายโอเคอันนี้ก็ผมก็จะจะจะพยายามบอก บอกทุกๆครั้งที่เราไลฟ์กันนะคบว่า,าควรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนลงมาก่อนแบบนี้อาหารต้องดีก่อนนอนต้องพอก่อนออกกําลังออกกําลังกายก่อนดีท้อก่อนอย่างเงี้ยนะปรับฮอร์โมนก่อนแล้วถึงประจุดท้ายถึงการให้สเต็มเซลล์นะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องหมอต่อเบ t ต์ไลฟ์นะครับแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะามาไลฟ์ออฟฟิเชียลเนี่ยคุยกันได้นะครับเราครั้งที่แล้วเนี่ยเราจบว่าอาหารหรือสารอาหารของสเต็มเซลล์เนี่ยนะมีอะไรบ้าง ถ้าเกิดว่าสารอาหารที่ improve stem cell เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราต้องคิดคือในกลุ่มพวกเบอร์รี่นะครับ b ร u ร b e r r y blackberry นะครับกลุ่มพวกนี้เราต้องคิดนะครับมันก็จะมีามการศึกษามากมายว่าการให้ b เ u อ b e r r y นะครับร่วมกับการให้ชาเขียวนะครับแล้วก็คาทชินก็คือสารที่อยู่ในชาเขียวนะครับร่วมกับตัวของวิตามินดีแล้วก็คาโนซีนเนี่ยสามารถที่จะก,กระตุ้น stem cell ให้ร่างกายได้อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นพูดไปครั้งที่แล้วเนาะ หรือการให้ในกลุ่มพวกบูเบอร์รี่แอทรคนะครับหรือสารพวกสปูสไฟรูไรน่านะครับก็สามารถที่จะกระตุ้นสเต็มเซลล์ได้หรือการให้ในกลุ่มที่อ่าเป็นพวกกรีนทีบวกตัวแอสพาราการกองจิบเบอรี่ก็คือเกากี้นะครับแล้วก็อะเลจิกแอสซิคก็คือการได้สารที่ททเกิดจากทับทุกกลุ่มทับทิมนะครับแล้วก็บวกกับวิตามินดีสูตรนี้นะครับก็สามารถที่จะอินพูซ์สเต็มเซลล์ได้เช่นเดียวกันนะโอเคเราจบดูครั้งที่แล้วเนะี่ยจบอยู่แค่ตรงตรงสไลด์นี้นะครับ ต่อมาตัวต่อมาครับที่สามารถที่จะ improve stem cell ได้ก็คือน้ำมันปลาน้ำมันปลาหรือโอเมก้าสามที่เรารู้จักกันนั่นแหละฮะตัวของโอเมก้าสามเนี่ยถ้าเพื่อ,อนๆลองคิดดูว่าถ้าเกิดคิดถึงโอเมก้าสามเพื่อนต้องคิดว่ามันสามารถลดการอักเสบได้ใช่ไหมครับจากอักเสบที่ไหนทุกที่ท,ทุ่ทางกายอักเสบที่ข้อเอกเสบที่อะไรเออย่างเงี้ยนะครับตัวของโอเมก้าสามเนี่ยสามารถลดการอักเสบได้แต่ก็บพบว่าตัวของโอเมก้าสามนี่นะครับเราเวลาเราให้นะครับ อ่านให้ในอ่าผู้หญิงนะครับก็พบว่าสามารถที่จะ improve stem cell ได้เช่นเดียวกันแต่ตัวโอเมก้าสามที่ตัวของเปเปอร์นี่คือการให้ DHA คือโอเมก้าสมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวของ DHA นะครับกับ EPA ตัว DHA ที่อยู่ในโอเมก้าสามนะครับสามารถที่จะสามารถที่จะ,ะเพิ่มในของ stem cell ของร่างกายเราได้แต่ตัวของ EPA เนี่ยฟังก์ชันหลักๆเนี่ย นอกจากลดก,การอักเสบแล้วนะครับส่วนใหญ่เราก็จะช่วยในเรื่องของในกลุ่มทุกรายรลิมเลือดนะครับการให้อเมก้าสนะครับก็สามารถที่จะช่วยในการร่าไรลิมเลือดได้จาก EPA นะครับแต่ว่าในตัวเองก็มี DHA DHA อันเนี้ยก็สามารถที่จะ i m p r o v e s เ e m c e ซ l ได้นะครับก็จะมีเปเปอร์นะครับมากมายว่าการให้ตัวของอเมก้าสนะครับก็คือน้ำมันปลานี่แหละนะครับสามารถที่จะกระตุ้นสเต m มเซลที่อยู่บริเวณอาผิวของหลอดเลือดของเราได้นะครับก็คือตัวของ endothelial progenitor เซ ll ครับก็สามารถที่จะสร้างหลอดเลือดใหม่หลอดเลือดขยายประมาณนี้นะครับจากการที่อ่ากินน้ํามันปลานะครับแต่ตัวของน้ำมันปลาเนี่ยอ่าผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูคลิปของน้ํามันปลาอีกทีหนึ่งเพราะว่าน้ำน้ำมันปลาเนี่ยก็มีดีเทลนะว่าเราควรต้องซื้อน้ํามันปลาที่มีคุณภาพหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเป็นน้ํามันปลาที่อ่าอ่าสกัดจากพวกสารปลอดออกไปแล้วอย่างนี้ครับไม่มีท็อกซิกไม่มีท็อกซินที่ปนเปื้อนมานะครับแล้วก็น้ํามันปลาเนี่ยคุณผมต้องเป็นน้ํามันปลาที่มีคุณภาพอย่างเช่น น้ำมันปลาเนี่ยหนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับควรจะต้องมี EPA บวก DHA นะครับมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นหรือประมาณหกร้อยมิลลิกรัมขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นน้ำมันปลาที่มีคุณภาพน้ำมันปลาเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะแวรี่มากๆเลยเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆเนีเ่ยครับไปดูตามช็อปนะครับน้ำมัน,น,นปลามันมีตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงหลักหลายพันเอ๊ะทำไมถึงต้องปีหลักมันมันแวรี่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่จับของมันนะครับว่าเพื่อนๆประลอดหรือเปล่านะฮะหรือ ความเข้มข้นของน้ํามันปลาในหนึ่งเม็ดเนี่ยมากขนาดไหนทั้นราคาก็จะต่างกันทนั้นเวลาเราเลือกเนี่ยก็จะควรต้องเลือกน้ามันปลาที่มีคุณภาพหรือแพงขึ้นมานิดหนึ่งจะดีกว่านะไม่ไงั้นเพื่อนๆกินน้ํามันปลาพ่วงไปกับสารประลอดด้วยนะครับนีต้องระวังนะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวของโกโก้ครับโกโก้นะฮะอ่านะครับก็พบว,ว่าโกโก้เนี่ยนะครับสามารถที่ที่จะช่วยในเรื่องของ หลอดเลือดขยายหลอดเลือดนะครับแล้วก็มีการสร้างหลอดเลือดใหม่นะครับในผู้ป่วยที่มีการอุดตันนะครับของเส้นเลือดหัวใจได้นะครับตัวเปเปอร์อันน,นี้เนี่ยครับน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าในตัวของโกโก้พาวเดอร์นะครับจะมีสารพวกสารกลุ่มฟาร,รม์มาโนนนั่นคือสารพืกสัเคมีที่ชื่อว่าฟารม์มาโนนซึ่งสารพืชสังเคมีที่ในโกโก้อันนี้นะครับสามารถที่จะาสามารถที่จะขยายตัวหลอดเลือดได้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มสเตมเซลล์นะครับที่หลอดเลือดหัวใจเราได้ ฉะนั้นแล้วเพบว่าทั้นคนที่เป็นโรคหัวใจเอ่ยหรือคนที่ต้องการป้องกันนะครับการตีบของหัวใจการติบของหลอดเลือดของหัวใจการเพิ่มสเตมเซลล์ของหลอดเลือดของหัวใจนะครับกินโกโก้นี่แหละถูกต้องแล้วนะโกโก้นยครับเขาก็จะมีหลายหลายรูปแบบนะเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนเกินนะครับเพื่อนเพื่อต้องกินโกโก้ที่มีคุณภาพนะครับโกโก้ที่ไม่ใช่โกโก้นมที่เรากินทั่วไปนะน้อยเนี่ยต้องเป็นดาร์กโกโก้นะครับหรือเป็นโกโก้ที meat, ่ไม่ผ่านกระบวนการ โปรเซสเยอะๆนะครับมันจะมีฟาว์โมนเหลืออยู่เยอะกระบวนการโปรเซสของโกโก้เนี่ยจะชื่อว่าดัชโปรเซสนะครับงนั้นโกโก้เหล่านี้เนี่ยจะเป็นโกโก้เาเรียกโกโก้นิดนะครับหรือเป็นกากากาเกาบริสุทธิ์นะครับที่ไม่ผ่านไม่ผ่านการการผ่านความร้อนไม่ผ่านการทําความเป็นด่างแบบนี้นะครับงนั้นโกโก้เหล่านี้นะครับก็จะมีฟาว์โมนที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยก็เพราะว่าท oh ี่จริงแล้วเนี Glenn ่ยการกินโกโก้ที่เป็นโกโก้ปกติและโกโก้ที่มีฟาว์โมนสูงๆหรือดาัชโกโก้เนี่ยก็สามารถที่จะ เพิ่มสเตมเซลล์ได้เหมือนกันนะแต่เขาพบว่าการกินดาร์โกโก้นะครับก็คือเพิ่ไงได้ว่าดาร์โกโก้คือ85หเปอร์เซ็นต์หรือ90เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับหรือ100เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับจะพบว่ามีตัวของฟาโมนอยด์เนี่ยมากกว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของเพิ่มสเต็มเซลล์ในหลอดเลือดนะครับช่วยขยายหลอดเลือดนะครับช่วยทำให้บัตโฟล์เนี่ยหรือเลือดเนี่ยมันไปมันไป,นไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยได้ดีมากขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าโกโก้สองแก้วต่อวันแต่ผมอออยากกกกกให้้้เลืกโกโกที่ถูตง เป็นดาร์โกโก้ Go Go จริงๆนะครับหรือเป็นกากาบริสุทธิ์จริงๆนะครับที่ไม่ผ่านโปรเซสความร้อนไม่ผ่านโปรเซสความเป็นด่างนะครับโปรเซสความร้อนหรือการให้ด่างนะครับมันมันจะเรียกว่า dash p r o c e s ซึ่งันทําให้ตัวของพวกสารพืชสารเคมีหรือฟอร,รม์มานอยนเนี่ยครับในโกโก้เนี่ยครับมันหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำคัญคือต้องเป็น high f o r m a ก็คือเป็นสารพืชสารเคมีที่สูงในคอสโกโก้ Go Go นะครับกิน2แก้วต่อวันนะครับสามารถที่จะเพิ่มสเต็มเซลล์ได้อย่างมากเลยนะ ตัวของโพ,โพลิเขาบอกว่าตัวของฟอร์มานยอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือเช่นมีโพลิฟีนนลนะครับมีอิพิคาเทชินคาเทชินแล้วก็อีจีีตีแล้วกลุ่มพวกพไซยาไน,นดินแล้วก็เคอร์ซิตินกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะพบในโกโก้แต่เห็นเพื่อจะเห็นว่าเห็นไหมฮะในโกโก้นมเนี่ยครับมันมีนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าในดาร์โกโก้เนี่ยจะมีตัวของโพลิฟีนอลเนี่ยที่สูงมากๆเลยนะครับมันโกโก้เวลาเราเลือกเนี่ยต้องเลือกให้ถูกดังนั้นแล้วนะครับ อ่าผมทำคลิปโกโก้ไว้อยู่แล้วนะครับว่ากโกโก้แบบไหนเป็นอย่างไรนะครับก็อยากเพื่อนๆเนี่ยสาม,มารถที่จะย้อนกลับไปดูนะครับว่าโกโก้ต้องเลือกอย่างไรนะครับในส่วนของโกโก้ที่ที่แบรนด์ที่ผมไปดูไปดูการหมักนะครับที่ผมไปดูการหมักเองนะครับแล้วโกโก้ที่มีคุณภาพสูงที่ผมไปโอเคแล้วเนี่ยนะฮะก็คือตัวของน้งงวะเพชรบูรณ์ครับอันนี้ผมก็ก็อ่าไปดูโรงงานเองเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามมาได้นะครับ น,นอกจากโกโก้เนี่ยมันเพิ่มในเรื่องของพวกสเตมเซลล์ในหลอดเลือดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกินโกโก้เพื่อป้องกันการติดของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะครับถือว่าจําเป็นนะเราก็หรือคนที่มีมีการติดติดน้อยติดยังติดไม่ครบ3เส้นอย่างเงี้ยหรือติดติดยังไม่เยอะติด50%ออะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะกินโกโก้เนี่ยช่วยได้ต่อมาเนี่ยนะครับนอกจากช่วยในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแล้วนะครับโกโก้เนี่ยยังช่วยในเรื่องของสารสื่อประสาท อย่างเช่นช่วยเพิ่มสารซูเปอร์สาตเซโรโทนินหรือในกลุ่มพวกเอนโดฟินหรือโดปามีนนะครับทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นคลามดาวมากขึ้นแบบนี้นะฮะตัวต่อมานะครับตัวของโกโก้เนี่ยก็จะมีสารที่ชื่อว่าอ่าฟ,ฟีนิลเอธิลามายนะครับหรือฟีนิลเอธิลามีนนะครับก็จะเพิ่มโดปามีนนะครับทำให้เรามีอ่าครามมิ่งทำให้เรามีความสุขสงบทางจิตใจนะครับแล้วก็กินโกโก้ไปเนี่ยมูดเราก็จะดีขึ้นอารมณ์เราก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของ p อ s i t ที e พิ่มในเรื่องของความคิดนะครับเพิ right ่มในเรื่องของสมาธิใ <tamanho> ห้เราได้นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการอ่าลิบิโดนะครับก็คือการการแข็งตัวนะครับของเพศชายก็สามารถเพิ่มตรงนั้นได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของขยายหลอดเลือดใช่ไหมครับมันไม่มันไม่ใช่แค่ขยายขยายหลอดเลือดหัวใจอย่างเดียวไงมันก็ขยายหลอดเลือดตรงตรงน้องชายเราด้วยน้องชายเราก็อ่าปึงปังแข็งขึ้นมาได้นะครับจากการที่กินโกโก้นะครับต่อมาโกโก้ช่วยให้นอนครับ พราะโกโก้นะครับมีตัวของ L อลทิปโตแฟนเนี่ยสูงแอลทิปโตแฟนครับเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่พบในโกโก้ค่อนข้างมากนะครับแล้วตัวของแอลทิปโตแฟนนะครับที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินซึ่งทําให้เราเนี่ยหลับได้ดีนะครับกินโกโก้นะครับก่อนนอนนะครับช่วยทําให้หลับได้ดีไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าโกโก้เนี่ยจะมีคาเฟอีนนะครับเพราะโกโก้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกาแฟมันจะมีมันจะมีคาเฟอีนที่เป็นเดลิเวอรี่ทีปคาเฟอีนซึ่งออกฤทธิ์ได้ ไม่เท่าคาเฟอีนในกาแฟนะครับเพราะนั้นการกินโกโก้รับรองชัวร์ว่าหลับแน่นอนนะครับไม่ตื่นเหมือนกินกาแฟถึงแม้จะมีคาเฟอีนแต่มันไม่ใช่คาเฟอีนนะมันเป็นอนุพันธ์ของคาเฟอีนอีกทีหนึง่งซึ่งมันจะออกฤทธิ์ไม่ได้เท่าคาเฟอีนทําให้เราไม่ไม่ตื่นนะแต่ว่ากับกันมันจะช่วยเพิ่มแอลทิปโทแฟนซึ่งแอลทิปโทแฟนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินอันั้นเมลาโทนินก็ทาให้เราหลับได้ดีังนั้นกินโกโก้สองแก้วหรือหนึ่งแก้วก็ตามนะครับกินก่อนนอนนะครับ นอกจากนั้นแล้วโกโก้ทําไม่้เรามีความสุขโกโก้เนี่ยจะมีสารคล้ายๆกับเอนโดคานาบินอยด์เอนโดคานาบินอยด์ก็คือสารเหมือนในกัญชานะครับทาให้มีความสุขนะครับสงบนะครับแล้วก็ลดความเจ็บปวดนะจากการกินโกโกน้นนี่ผมก็จะพูดคร่าวๆนะแล้วก็โกโก้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มยีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า NF2 i ยีนซึ่งยีนตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ detox นะครับช่วยในเรื่องของการลดก,การอักเสบได้ด้วยแล้วก็เป็นยีนในการต้านมุมมุกอิสระนะครับจะเป็นโกโก้ งั้นโกโก้เนี o o ่ยนะครับปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยครับว่าจะจากคนเนี่ยครับจะเริ่มหันมาจากการกินกาแฟนะครับแล้วก็หันมากินโกโก้เนี่ยกันมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับงั้นโกโก้เนี่ยก็เป็นเป็นอ่าเขาเรียกเป็นเป็นผลิตภัณฑ์อันหนึ่งนะครับที่ผมว่าคิดว่าน่าจะมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอแต่ช็อปกาแฟใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยบีโกโก้นะฮะ มีโกโก้บาร์เป็นเป็นช็อตโกโก้เป็นร้านโกโก้เนี่ยเทียวเลยนะครับเสิร์ฟแต่โกโก้อย่างเดียวนี่ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะมันโกโก้เนี่ยผมว่าน่าเป็น,เป,นเป็นพืชเศรษฐก,ฐก,ฐก,ฐกิจตัวหนึ่งท,ที่ที่กำลังมานะครับเพราะว่าคนก็ถ่านมาสนใจนั้นในกลุ่มเ e อ็เทนจิงนะครับหรือในกลุ่มอาจารย์เท่าไหร่แหลกนะครับก็ก็จะมีก็จะถันมาคุยเรื่องโกโก้กันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โกโก้เนี่ยออกมาจำหน่ายเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับเ ตัวต่อมาครับที่จะเพิ่มสเตมเซลล์ได้คือตัวของขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายครับที่เราที่เราทำอาหารนี่แหละฮะตัวขึ้นช่ายเนี่ยครับชเนิสเซอร์รีนะครับตัวของชเนิสเซอร์รีนะครับมันจะมีตัวที่ชื่อว่าอีพิจินินนะครับอีพิจินินนะครับเขาพบว่าในเปเปอร์เนี่ยสามารถที่จะสามารถเพิ่มสเตมเซลล์นะครับในกระดูกในโบเราเนี่ยได้ทําให้การฮิลิ่งในกระดูกเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีการบาดเจ็บที่กระดูกระมาณนี้ครับก็สเตมเซลล์มันก็จะมาเสริมสร้าง กระดูกใหม่ๆให้กับเราได้จากการกินขึ้นช่า่อย่างเป็นต้นนะครับอ่ะสรุปนะฮะก็มีหลายอย่างมากๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มพวกแบล็คเบอร์รี่ใช่ไหมครับที่นน้อยู่แล้วบลูเบอร์รี่กลุ่มเบอร์รี่นะครับแล้วก็ในตัวของอ่าสลี่นะครับดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็พวกกองจินะครับกองจิเบอร์รี่ในเกกกี้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มสเต็มเซลล์ได้นะครับตัวต่อมาก็คือกรีนทีนี้นะครับโอเมก้าสานะครับแล้วก็อื่นก็มีเยอะนะครับ ตัวของพิซซาจิโอเอยสเปนิชเอยนะครับแล้วก็กลุ่มพวกเทอร์มอลิกก็คือขมินชันหรือกลุ่มพวกสีบัคทอนกลุ่มเหล่านี้นะครับพบว่ามีเปเปอร์นะครับที่สามารถที่จะ่ากระตุ้นสเต็มเซลล์นะครับให้กับเราได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จบนะครับในเรื่องของสารอาหารนะครับที่จะกระตุ้นสเต็มเซลล์ให้กับเรานะครับโอเค ผมขออนุญาตตัวของสารประกอบต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดูในหน้านี้ได้นะครับผมรวมไว้หมดแล้วนะครับว่ามีตัวไหนบ้างคือเราไม่ได้พูดทุกตัวนะครับเพราะถ้าเกิดพูดทุกตัวเนี่ยมันก็จะกินไปเวลามันเป็นหลายชั่วโมงนะครับก็จะตัวเด่นๆสรุปเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากกินสารอาหารที่กระตุ้นสเต็มเซลล์นะครับก็คือในกลุ่มเบอร์รี่นะครับในกลุ่มดาร์กโกโก้กลุ่มเบอร์รี่คือทั้งหมดเลยนะครับบลูเบอร์รี่กองจิเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะครับเกากี้นะฮะ แล้วกลุ่มซีบักทอนกลุ่มซีบักทอนเนี่ยก็เป็นกลุ่มเบอร์รี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชาเขียวนะครับแล้วก็ในในกลุ่มของพวกอาเคมินชานนะครับแล้วก็โอเมก้าสาอย่างเงี้ยเป็นต้นขึ้นช่ายอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเพิ่มสเต็มเซลล์ได้เช่นเดียวกัน,นต่อมานะครับเรามาดูนอกจากสารอาหารแล้วเนี่ยอ่าเรามาดูพิธีการกินอาหารด้วยว่ากินวิธีการกินอาหารนะครับอะไรที่จะสามารถเพิ่มสเต็มเซลล์ได้นะครับปกติแล้วนะครับ หน้านี้นะครับสาคัญนะครับเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับการที่คนเรานะครับมีอายุยืนนะครับมากขึ้นมากหรือน้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยหนึ่งคือในส่วนของที่เป็นจีเนติกเป็นยีนจากจากคุณพ่อคุณแม่มาใช่ไหมครับก็คือเป็นกรรมเก่าของเราอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่าเราเสียชีวิตท่านเสียชีวิตเร็วนะครับเราก็มีโอกาสที่เราจะมียีนที่เราอายุสั้นได้นะครับเช่นเดียวกัน แต่จริงๆแล้วเนี่ยรับพบว่ายิ่งไปไปมาาไปไปมาานะครับการที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอ่ยหรือการที่เราจะมีอายุยืนเลยนะครับเขาพบว่าที่จริงแล้วเนี่ยเกิดจากยีนเนี่ยน้อยมากๆอาจจะน้อยกว่า10%ด้วยซ้ำน,นะครับจากเปเปอร์ใหม่ๆสมัยก่อนเราคิดว่าดีดเอ็นเอยีนเป็นทุกอย่างของชีวิตถ้าเกิดเรามียีนที่อายุสั้นเราจะอายุสั้นนะครับเรามียีนที่อายุยาเราจะอายุยาวจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันจะมีคํานึงขึ้นมาก็คือยีนก็คือจีเนติกคือยีน แต่คำหนึ่งก็คือ epigenetic ก็คือสิ่งที่เหนือยีนนะครับ้ะสิ่งที่เหนือยีนนะครับมีผลถึง80-90%ของร่างกายเราในปัจจุบันนะครับแล้วสิ่งที่เหนือยีนคืออะไรล่ะสิ่งที่เหนือยีนที่ควบคุมยีนอีกทีหนึ่งก็คือไลฟ์สไตล์เราครับคือไลฟ์สไตล์เราถ้าเกิดเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีแต่เรามียีนที่อายุสั้นแต่เรามียีนที่เป็นมะเร็งถึงแม้เราจะ ยีนที่เป็นมะเร็งหรืออายุสั้นก็ตามเราก็จะไม่เป็นมะเร็งเราก็จะอายุยืนเพราะเรามีอีพิเจเนติกนะครับที่ดีเรามีแลสไซท์ที่ดีเปรียบเสม,มือนถ้าเกิดว่าเรามีกรรมเก่าที่ไม่ดีสมมติเรามียีนอายุสั้นหรือเรามียีนอ่ามะเร็งขึ้นมาเหมือนกับเรามีปืนอันหนึ่งนะครับปืนไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีทำแลสไซน์เราให้ดีนะครับปืนอันนั้นก็จะใช้ไม่ได้เหมือนปืนที่ไม่มีลูกปืนที่ไม่สามารถยิงออกไปได้ เราก็จะมีอายุที่ยืนยาวถึงแม้เราจะได้ดีเอที่ไม่ดีนะครับเห็นไหมครับพบว่าการซัดดีนะครับอย่างใหญ่มากเลยนะครับปี2 0 1พบเขาพบว่าไอ้ยีนเนี่ยอดีเอเจเนติกที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะมันมีผลต่งกว่า12นะครับบางคนมียีนมะเร็งตั้งแต่เกิดเลยนะครับแต่พบว่าไม่เป็นมะเร็งเพราะว่าเขามีไลฟ์ไซล์ที่ดีนะครับคำว่าอีพิเจเนติกก็คือไลฟ์ไซล์คือทุกอย่างนะครับอย่างเช่นอาหารเออเขาออกกําลังกายนะครับ เขามีในเรื่องของโซเชียลที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีมีอารมณ์ที่ดีนะครับมีจุลินทรีย์ในลาไส้ที่ดีนะครับกินอาหารกินซัพพลีเมนต์ที่ดีได้รับการดีท็อกได้รับการสัขาดพิษที่น้อยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอพิจินติกนะครับเขาถึงมีจีเนติกที่ไม่ดีจากพ่อจากแม่มาแต่เขามีอพิจีเนติกที่ดีคือสิ่งที่เหนือยีนที่ดีเขาก็จะอายุยืนนะครับไม่เป็นมะเร็งนะครับ อ่ะเรามาดูสเต็มเซลล์นะครับที่ทำไมทำไมถึงพูดอีพิจเนติกเพราะว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันชอบอย่างนี้ครับตัวของนิชนะครับคำว่านิชเนี่ยนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมของสเต็มเซลล์นะครับก็คือสภาพแวดล้อมของมันนะครับเขาพบว่าถ้าเรานะครับอดอาหารเล็กน้อยนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรต restriction คือการอดอาหารนะครับเขาพบว่าสเต็มเซลล์นะครับ เกิดขึ้นนะครับรีโนเวลเนี่ยนะครับเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปกติมากกว่าคนที่กินอาหารแบบไม่อดอาหารนะครับก็อย่างเช่นคลากับผู้เจ้าบอกนะคะว่าเออให้ให้แบบอกกินน้อยๆหน่อยนะครับกินพออิ่มอย่างเงี้ยนะครับกินไม่อิ่มมากเกินไปนะครับแล้วก็มีการทํา iF นะครับก็คือหลังหลังเที่ยงเนี่ยไม่ให้ฉันขนาแบบนี้เนี่ยจะทําให้พระเนี่ยนะครับมีสเตมเซลล์ที่ดีนะครับหรือคนที่ กินแบบพระพุทธเจ้านะครับก็คือ,อ,อทำไอเอฟนะครับแล้วกินอาหารไม,ไม่มากจนเกินไปนะครับจะพบว่าสเต็มเซลล์เนี่ยสูงมากกว่าหรือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งตัวใหม่ๆนะครับมากกว่าคนที่กินอาหารปกติคําว่านิชเนี่ยก็คือนิชของสเต็มเซลล์คือสิ่งแวดล้อมของสเต็มเซลล์ยิ่งเพื่อนๆเนี่ยกินอาหารน้อยๆทํา IF นะครับสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะมีนิชที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับ ัน้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟาสติ้งกาบอดอาหารนะครับมันเอฟเฟกตต่อสุขภาพร่างกายหลายๆด้านรวมทั้งการเพิ่มสเต็มเซลล์ของเราด้วยนะครับมันก็มันก็กลับมาคําเดิมคือกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วนะครับอันนี้เป็นคําของอาจารย์อาจารย์ที่ที่ท,ที่ที่ผมอ่าไปเรียนนะครับอาจารย์ก็เก่งมากๆเลยนะครับก็จะมีคํานี้เป็นโสโลแกนเลยของของอาจารย์นะครับก็คือกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วนะครับอันนี้นะครับเป็นทุกคนจะต,ต้องโชว์หมดเลยว่า เอ๊ะตัวของลิงที่เป็นฝาแฝดกันนะครับอายุเท่ากันหมดทุกอย่าง Environment เหมือนกันหมดแค่ตัวหนึ่งนะครับกินปกติอีกตัวหนึ่งเนี่ยให้เขากินน้อยกินน้อยลงหน่อยนะครับหรือเรียกว่าอ่าเล็ซิกแคลอรี่ลงหน่อยนะครับเขาพบว่าในลิงที่อายุเดียวกันเป็นฝาแฝดอายุเดียวกันเราพบว่าลิงคนที่เล็กซิกนะครับเห็นไหมครหน้าตาเขาผ่องสดใสนะครับดูไม่แก่ดูไม่แก่เท่ากับลิงที่กินอาหารปกติเห็นไหมคร ก็เพราะว่าอะไรเขาเขามีการอักเสบที่น้อยนะครับแล้วรวมถึงเขามีมเซลล์ที่ที่ดีทําให้หน้าเขายังยังดูแบบไม่แก่ยังยังดูแบบลุกยังอยู่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเปนเปอร์ที่ทุกคนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการการอ,อดอาหารนะครับหรือพูดถึงการทำไอเอฟอะก็ตามเนี่ยต้องเอาหน้าลิงอย่างเนี้ยมาโชว์นะครับการการอดอาหารนะครับอันนี้ก็มันจะเพิ่มยีนบางตัวอย่างเช่นยีนแก่ก็คือตัวของเอ็มทอยีนะครับมันจะไป จับยัง้งปกติแล้วเนี่ยคนเรานะครับมันจะมียีนแก่ได้ชื่อว่า,า,าตัวของเอ็มทอร์เอ็มทอที่ทาให้เราแก่ลงนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็เปเปอร์อันเนี้ยเอ็มทอนะครับก็ค้นพบนะครับในในปี2010นินะครับก็บางสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าฮือฮามากนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรามียีนแก่อยู่นะที่ชื่อว่าตัวของทอร์ยีนได้ชื่อว่า Target of ต a p a m y c ้าไซินนะครับคำว่าทอนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นแมมมอลใช่ไหมครับเราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกนมก็เลยว่า M T or. ก็คือ M ก็คือแมมมอลนะครับ T คือ Target of l a u g m e c i n ตัวนี้เนี่ยเป็นยีนทําให้เราแก่ซึ่งตัวตัวนี้จะมีอยู่ในทุกสัตว์ทุกสปีชีส์เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของเลี้ยงูกนมก็จะเป็นทอยีนเฉยๆนะซึ่งตัวของ M T เนี่ยนะครับมันถูกยับยั้งนะครับได้โดยการอดอาหารนะครับการที่เรา restriction นก่ยตวนการอ,อาหารนะครับก็ไปยับยัง้งตัวนี้คือยับยั้ง M T or. ทำให้เราไม่เกิดการเอจจิ้งเกิดขึ้นนะครับซึ่งการอดอาหารนะครับมันกระตุ้นยีนที่ดีบางตัวนะครับอย่างเช่น AMPK ยีนนะครับหรือตัวของตัวของสร์ทูนยีนนะครับซึ่งก็จะท่วมจะทําให้ยับยั้งเ m ม o r เช่นเดียวกันนะครับก็จะทาให้เราเนี่ยไม่แก่นะครับตัวของ AMPK ก็จะก็จะดีก็จะมากขึ้นนะครับจากการที่เราอดอาหารนะครับก็จะไปยับยั้ง m อ็มทำให้เราไม่แก่นะครับการอดอาหารนะครับมันจะเกิดกระบวนการอันนึงที่ชื่อว่าออโตฟาจี ออโตฟาจีก็คือการทำไอเอฟะครับมันจะเกิดกระบวนการออโตฟาจีคือกระบวนการที่ว่าเซล์กินเซลนะครับหมายความหมายความว่าอย่างไรถ้าเกิดเราอดอาหารเราทํา IF นะครับมันจะเกิดกระบวนการที่เซล์เก่าๆของเราเนี่ยนะครับเกิดกระบวนการออโตฟาจีออกไปทั้นก็เกิดทําให้เกิดเซลล์ใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งสเต็มเซล์คือเซลลที่สร้างเซลลใหม่ๆออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดเซลล์เก่าๆมันยังมีอยู่เต็มร่างกายไปหมดเลยภาษาเขาจะเรียกว่าเป็นเรียกว่าผมจะเรียกง่ายๆว่าเป็นเซลซอมบี้นะครับ กานร่างกายเขาจะมีแต่เซลล์ซอมบี้ทำไมต้องเป็นซอมบี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเซลล์ซอมบี้หมายความว่าซอมบี้เนี่ยมัน,นเวลาดาลงหนักซอมบี้ใช่ไหมครับสมมติว่าซอมบี้เรามีคนนึงเป็นซอมบี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะสักพักหนึ่งนะฮะไม่กี่ไม่นานนะครับทั้งหมู่บ้านจะเป็นซอมบี้หมดเลยเพราะว่าซอมบี้มันจะไปกัดอีกคนนึงแล้วให้คนนั้นเน่ยเป็นซอมบี้ด้วยแล้วซอมบี้ก็จะไปกัดอีกคนหนึ่งคนนั้นก็จะเป็นซอมบี้ด้วยนะครับทั้นเซลล์แก่ในร่างกายมันมันทําเหมือนเซลล์ซอมบคออมมััันนแก่ข่ขนงเไพร มันไปอินดิวให้เพื่อนให้เซลล์ข้างๆมันเนี่ยแก่ไปด้วยนะครับก็เลยเรียกว่าเรียกว่าเซลล์ซอมบี้ทั้นกระบวนการที่เราจะจัดการเซลล์แก่นี่ออกไปจัดการเซลล์ซอมบี้ออกไปนะครับจะต้องเกิดกระบวนการที่ว่าออโตฟาจีนะครับออโตฟาจีก็คือกระบวนการที่เรียกว่าเซลล์กินเซลล์มันจะเอาเซลล์แก่ๆนี่ออกไปหมดเลยดังนั้นการเกิดออโตฟาจีนะครับเกิดได้จากอะไรเกิดได้จากการกิดอาหารแล้วเกิดว่าเซลล์แก่ๆออกไปใช่ไหมครับสเต็มเซลล์มันก็แบ่งตัว เตมเซลล์มันก็สร้างเซลล์ใหม่ๆออกมานะครับให้เรานะครับอันั้นเราก็จะลุกอย่างที่ผมบอกไงว่าเหมือนพระพระที่มีวัดปฏิบัติที่ดีนะครับพระที่อ่าอ่าฉันน้อยๆนะครับแล้วก็มีสมาธิดีๆเนี่ยนะครับเขาจะมีความผ่องจากภายในการผ่องจากภายในของพระหลายๆรูปนะครับเนี่ยครับก็คือเกิดจากกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการที่เต็มเซลล์ที่ออกมา,มามากๆหรือเกิดกระบวนการออโตฟาจีร่วมกันเมื่อเซลล์แก่หายไปเซลล์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นนะครับงนั้น ตัวของออโตฟาจีเอฟเฟกของมันนะครับเกี่ยวกับสเต็มเซลล์นะครับก็คือ1คือสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะสร้างเซลล์สเต็มเซลล์ใหม่ๆออกมาเยอะๆเลยนะครับแล้วสเต็มเซลล์ก็จะแบ่งตัวออกมาได้ดีอย่างเงี้ยก็เลยดิฟเฟนเชียตได้ดีทันโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับกบวนการออโตฟาจีน,นะครับจะทาให้สเต็มเซลล์เนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราอดอาหารนะครับมันจะกระตุ้นยีนนะครับ AMPK นะครับ ยับยัง้งกระตุ้นสตตูอินวานกระตุ้นฟ็อกโซ,โซยีนะครับเพื่อนๆนก็จำจำไปนะครับฟังฟังผ่านไปแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันจะทําให้ตัวของสเต็มเซลล์เนี่ยมากขึ้นแต่กับการเมื่อเรากินอาหารเยอะๆนะครับมีการหลั่งอินซูลินเมื่อเรากินน้ําตาลเรากินคาร์โบไฮเดตนะครับที่เป็นคาร์โบไฮเดตเชิงเชิงเดี่ยวเนะี่ยอินซูลินก็จะเพิ่มมันก็จะขึ้นสูงปื้ดขึ้นมาเลยนะครับพออินซูลินเนี่ยมันขึ้นสูงปั๊บนะครับก็ทําให้สเต็ e มเซลล์เนี่ยลดลงนะครับ หรือเรามีเอ็มทอเยอะมากๆสเต็มเซลล์ก็ลดลงก็คือเอ็มทอคือยีนแก่เมื่อเราแก่นะครับสเต็มเซลล,ล์ก็เกิดแห้งไปใช่ไหมฮะอันนี้เพื่อนรู้อูแล้วเนาะว่าอาถ้ากเก็ดเซลน์ยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะครับอายุน้อยๆไม่กี่ขวบเนี่ยเต็มเซลล์จะสูงเมื่อเราแก่ตัวแก่ตัว,แก,ตวแก่ตัวลงเรื่อยๆนะครับสเต็มเซลล์ก็จะลดลดลดลงเรื่อยๆฮันการกินอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะเพิ่มสเต็มเซลล์ได้คือการอิอาหารครับหรือหรือเขาเรียกว่ากระบวนการออโตฟาจีนะครับ แต่ว่าเราผมจะพูดแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่ากระมวการออโตฟอสตินก็มีดีเทลของมันนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้นะครับมันจะมีข้อห้ามของมันอยู่นะครับบางคนเพราะว่าการที่เราอดหานมากๆเนี่ยมันเกิดเพราะว่าสตรีทขึ้นมาบางคน,นก็จะไม่ไหวนะครับเพราะจะมีข้อห้ามอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรก็เ,เพื่อนๆรู้ประมาณนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากฟังกระบวนการเซลล์กินเสือออโตฟอสตการอดหารเต็มๆหรือการทำ IF นะครับเต็มๆเนีเ่ยอยากให้ย้อนกลับไปดู่า,าวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็คุยเรื่องนี้ไว้เยอะนะครับ อาตัวต่อมานะครับเขาก็มีในเรื่องของเฮ้ยต่อมาเนี่ยเขาจะดูว่าอ่าเรารู้แล้วว่าฟาสติ้งหรือการอดอาหารนะครับทาให้สเต็มเซลล์เนี่ยอ่ามากขึ้นแน่นอนว่าเขาก็ไปเช็คสเต็มเซลล์ที่บริเวณลําไส้ลําไส้ลาไส้เล็กเรานะครับพบโอเคนะอดอาหารเนี่ยสามารถสเต็มเซลล์ที่ลําไส้เล็กเราเนี่ยมากขึ้นจริงนะครับแต่มาดูว่าเล้าอาหารแต่ละอย่างอาหารแต่ละรูปแบบอันไหนที่เพิ่มสเต็มเซลล์อันไหนที่ลดสเต็มเซลล์ถ้าเกิดจริงๆแล้วเพื่อนๆก็จะพอเดาได้อยู่แล้วนะอย่างเช่น การกินค <ek> ีโตนคือไม่กินน้ําตาลเลยนะครับการที่ไม่กินน้ําตาลเลยนะครับสามารถเพิ่มสเต็มเซลล์ได้รวมทั้งการกินคีโตนนะครับคือคือน้ําตาลเนี่ยครับน้อยๆนะครับน้อยกว่าห้าสิบน้อยกว่าห้าสิบกรัม per day ก็เรียกเป็นคีโตนเกิดคีโตจินิกนะครับร่วมกับการกินอาหารที่ลดลงด้วยก็คือกินทั้งกินคีโตนนะครับร่วมกับตัวของการกินอาหารที่แคลอรี่ลดลงนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มสเต็มเซลล์ในลําไส้เล็กเราได้ กับการครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนกินอาหารไฮคาร์โบไฮเดตก็คือเพื่อนๆว่าคาร์โบไฮเดตเชิงเดี่ยวนะครับหรือกินน้ําตาลนั่นแหละนะแน่นอนว่าสเต็มเซลล์ก็ลดลงนะครับก็ชัดเจนเพราะว่าเขาเขาไปดูสเต็มเซลล์ที่อยู่บริเวณลำไส้เล็กเราเลยนะครับก็จะลดลงชัดเจนมากๆเลยนะครับร่วมกันกับการกินอาหารไฮแฟตครับอาหารไฮแฟตหรืออาหารที่มีไขมันสูงๆมากๆแต่ว่าต้องเป็นแฟตที่ไม่ดีด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าแฟตที่เป็นแฟตที่ดีคือจะแยกแฟตจากอะวาอคาโดหรือแฟตจากตัวของน้ำมันปลาอ่าน้ำมันนํามันมะพร้าวเออหรือแฟตจากตัวของ่าพวกน้ำมันที่ดีเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟตที่เกิดจากอ่าตัวของแฟตที่เป็นเป็นตัวของไขมันที่อิ่มตัวหรือแฟตจากตัวของสัตว์อย่างเงี้ยนะครับจากไขมันจากหมูสามชั้นอะไรก็ตามนะครับลดลดครับลดสเต็มเซลล์นะครับในในตัวของลำไส้น้ำไส้เล็กเรานะครับ ก็จากนั้นแล้วนะครับกินไฟแฟตที่ไม่ดีหรือไขมันที่ไม่ดีนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเป็นมะเร็งได้ด้วยนะครับแล้วทําให้เกิดในเรื่องของจุลินทรีย์ในลาไส้นี่มันรวนเกิดดิสไบโอซิสเกิดขึ้นนะครับนั้นก็ไม่ดีนะครับนั้นก็สรุปเลยนะครับอาหารแพทเทิร์นของอาหารนะครับที่ช่วยเพิ่มสเตมเซลล์นะครับก็คือในกลุ่มที่เป็นเมดิเตอร์เรเนียนคือกลุ่มที่มีผักผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีน้ํามันที่ดีนะครับแล้วก็น้ําตาลต่ำๆนะครับไขมัน ไขมันไขมันดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินไฮแฟตนะครับไฮโซล์นะครับหรือกินน้าตาลสูงๆหรือกินคาร์โบไฮเดรตสูงสนะครับก็ทําให้สเต็มเซลล์นี้เนี่ยเราลดลงซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันก็เป็นแพทเทิร์นที่เพื่อนๆน่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าแค่ว่าผมเอาเอาเปเปอร์มามามาโชว์ให้ดูว่าเออมันมีมันมีคนทํานี้จริงๆนะว่าดูสเต็มเซลล์ที่นําไส้เล็กเราเลยนะว่าอ่ะกินไฮแฟตเป็นยังไงอย่างเงี้ย นะครับกินน้ําตาลสูงๆเป็นอย่างไรก็รู้ว่ามันไม่ดีต่อสเต็มเซลล์จริงแล้วมันก็มันไม่ใช่ดีต่อไม่ไม่ใช่แค่ไม่ดีต่อสเต็มเซลล์นะครับมันก็ทําให้เกิดการอักเสบอะไรเงรี้ยเยอะแยะมากมายก็คือไม่ดีต่อสุขภาพนั่นแหละนะกับการถ้าเกิดเรากินอดอาหารนะครับการทำไอเนะครับเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์นะครับให้เราได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ นะครับค่ะคราวหน้าเราจะมาดูลไลฟ์อันต่อ,ตอไปอย่างเช่นการออกกําลังกายก,ก,การนอนอะไรเงี้ยนะครับสารพิษต่างๆมีผลยังไงต่อสเต็มเซลล์เราครั้งหน้าครับค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะก็ได้เรื่องละวันนี้ก็ต้องทำา IF แต่ถ้าคุณหมอพอมีเวลา IF อ่ะมันควรจะทำแบบไหนอะไรยังไงสั้นๆแหละค่ะคุณหมอคุณหมอเคยพูดไหมครับคือ<ห> <นะ S 2> ผมผมยังก็ยังเชื่อนะครับว่า IF เนี่ยนะครับคือปกตินะร่างกายเรานะครับมันจะมีวงจรชีวิตอยู่ นะครับ <c oughs> ก็คือวงจรชีวิตในร่างกายนะครับขึ้นกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นปุ๊กนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยตับอ่อนเราจะเริ่มทํางานตับอ่อนเราจะเริ่มหลักอินซูลินเพ้นช่วงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นช่วงที่เราควรกินนะครับตับอ่อนหลังกระเพาะอาหารเริ่มทํางานนะครับเั้นอินซูลินเราก็จะสามารถที่จะอ่าเผาผลาญนู่นนี่นั่นลดน้ําตาลในเลือดลงได้นะครับเพราะฉนเรากินช่วงเช้านะครับเรา เราไม่ควรเลือก I อตอนช่วงเช้าเพราะว่าร่างกายเราทํางานตามภาคทิ์แต่เมื่อไหร่นี่ครับภาคทิ์เริ่มตกลงปุ๊บเนี่ยนะครับตัวของอตับอ่อนก็จะเริ่มนอนหลับนะครับหลับพักผ่อนแล้วนะฮะอันก็หลังอินซูลินได้ไม่ดีเพราะมันหลังอินซูลินได้ไม่ดีจากตอนช่วงที่เราช่วงภาคทิต์ตกเนี่ยนะครับเมื่อจะทําทให้เรากินอาหารอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยน,น้ําตาลนะครับมันก็จะสูงค้างเติมอยู่บนเลือดเราเนี่ยนานแสนนานถ้าเกิดเรากินอาหารช่วงสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มขึ้นไปนะครับ เชื่อหรือไม่ว่าเจาะน้ําตาลนะครับยังค้างเติ่งถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับน้ําตาลไม่อยอมลงน้ําตาลในเลือดไม่น้ําตาลในร่างกายเราไม่ลงเกิดอ,อะไรขึ้นครับเกิดการอักเสบเกิดขึ้นจากกัดที่หลอดเลือดของเราเพระาะฉะนั้นแล้วนะครับการทำไอเฟช่วงไหนดีนะครับบอกเลยว่าทําตามที่ผู้เจ้าบอกดีที่สุดนะครับก็คือกินเช้ากินเที่ยงไอเฟเย็นปันทงไปเลยนะครับค่ะขอบคุณคุณบอกว่าค่ะน่าจะมีคำถามใน เพื<ใ>่อนรู้ใช่ไหมครับว่าไอ้คืออะไรคือการอดอาหารนะครับการอดอาหาร,รงาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําเริ่มต้นนะครับผมก็อยากจะให้่าหลักๆนะครับก็สิบสองสิบสองก็ได้นะครับก็คืออดอาหารสิบสองชั่วโมงกินสิบสองชั่วโมงหรือถ้าเกิดคนเก่งๆนะครับก็จะเริ่มเป็นสิบสี่สิบซึ่งสิบสี่สิบนะครับทาง่ายก็คืออดอาหารสิบสี่ชั่วโมงนะครับกินสิบชั่วโมงคําว่ากินสิบชั่วโมงคือหมายความว่าเราเริ่มกินเนี่ยแปดโมงเช้าแล้วก็มื้อสุดท้ายหกโมงเย็นก็คือสิ ในในคนที่ทํางานนะครับคนที่ทต้องทํางานกลางคืนด้วยแบบนี้นะครับเริ่มกินอาหารมื้อแรกเนี่ยแปดโมงหรือมื้อสุดท้ายเนี่ยไม่เกินหกโมงเย็นก็คือสิบชั่วโมงพอดีก็จะสะดวกหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ฝึกมานานๆนะครับก็อาจจะกินสิบหกแปดก็ได้นะครับก็คือกินมื้อเช้าแปดโมงแล้วก็มื้อสุดท้ายสี่โมงเย็นค่ะเดีวก็มีคำถามนะคะจะรู้สึกอย่างไรถ้าทำไอเอฟแล้วมีสเตมเซลล์เพิ่มขึ้นก็คงจะรู้สึกสดชื่นไหมคะ ใช่ไหมครับคุณหมอเอาอ่างนี้ลองลองไปผมพูดง่ายเลยนะลองไปดูพระที่แกกินดีๆสมาธิดีๆวัดวัดปฏิบัติดีๆครับหน้าผ่องทั้งนั้นแหละหน้าผ่องจากอะไรล่ะครับก็คือสเต็มเซลล์ที่ท่านที่ท่านดีไงท่านไม่ได้กินทับทิม e ม์อะไรเลยนะฮะไม่ได้กินฐานเสริมอะไรเลยนะครับไม่ได้ดีทอ็อกอะไรด้วยนะครับแต่แตเห็นแกกินตามผู้เจ้าบอกนะครับแล้วก็สมาธิ คือคือคลิปแรกเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าการทําสมาธิหูมีเปเปอร์เยอะมากๆจริงๆว่าการทําสมาธิเนี่ยเพิ่มสเต็มเซลล์ได้นะครับแล้วก็อันนี้อันหนึ่งคือการอดอาหารเพิ่มสเต็มเซลล์เห็นไหมพระวัดปฏิบัติดีๆทั้งอดอาหารด้วยทํไอเฟด้วยแล้วก็ทาสมาธิด้วยทํำวิปัสนาด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าท่านลยผ่องดูดูเด็กปกติอันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะเคยไปกราบหลวงปู่ทาท่านผิวผ่องมากเลยอยู่บนเขานะคะแล้วก็ท่านก็ปฏิบัติ ทำสมาธิแล้วก็เหมือนลอยมาเลยค่ะเ mm hmm. วลาท่านมานหน,น,น้าใสตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอเอกลักษ์ลิมโพคามากๆนะคะมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ตัวเองอชอบฟังหมอแอนทายเจิ้งพูดมากเพราะว่ามันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เราสามารถทำได้อย่างเงี้ยไ High s ฮโซหรือว่า h y p e r g ์กรีซิมหรือ ตอนนี้ตัวเองนะคะอายุจะเข้าเลขเจ็ดก็ลดคาร์บแล้วก็ไม่กินน้ำตาลก็รู้สึกว่าสดชื่นเหมือนจะกลับไปเป็นห้าสิบใหม่เลยนะคะคุณหมอคุณหมอจะได้สบายใจก็สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอและก็ทุกคนมากมากเลยนะคะและพบกันใหม่ค่ะแลนจกันคร้าสวัสดีค่ะเจอกันนะครับพลาส์สไตล์นะครับท็อกซินต่างๆมีผลยังไงต้นเซลล์เจอกันครั้งหน้าครับท็อกซิน ต็อกซินต่างๆมีผลต่อสเต็มเซลล์มั้ครับมีผลอะไรต่อสเต็มเซลล์บ้างแล้วผมว่าโชว์ให้ดูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี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 ค่ะขอบคุณครับ